พี่น้องถามว่าหลังจากละหมาดเสร็จแล้วท่านนบีปฏิบัติเช่นไรแล้วถ้าเราร่วมดูอาศ็อลลัลลอฮ์ด้วยจะผิดไหมแสดงว่าแยกเป็น2คำถามนะอันเดียวกันคืออย่างนี้แนวปฏิบัติที่รอซูลได้ทำไว้เป็นตัวอย่างเนี่ยจริงๆแล้วที่เรารู้จักก็คือวิริดใช่ไหมวิริดที่เราเรียกวิริดอ่ะมันเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แล้วแหละเพียงแต่ว่าในสิ่งที่มันเป็นประเพณีปฏิบัติครับบางอย่างมันก็ไม่ได้อยู่ในกรอบของศาสนาผมให้ทางออกจากฮะดิษเหล่านี้แล้วกันแล้วจะคำตอบจะเป็นคำตอบสุดท้ายที่จะบอกว่ากรณีที่ไม่ตรงกับที่นบีบอกเนี่ยแล้วเราไปร่วมมันจะผิดไหมครับข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยในฮะดิษที่บอกกับเราว่ารอซูลุลลอฮ์เนี่ยเมื่อท่านเสร็จสิ้นจากการละหมาดที่เรียกว่าอิดันซอรอฟามินซอลาติเมื่อนบีเสร็จสิ้นจากการละหมาดอิสตักฟารอซาลาซันนั้นนบีก็จะกล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์กล่าว3ครั้งหลังจากนั้นก็จะเป็นดุอาที่เราอ่านเป็นประจำอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตายาซันจลาลิวัลอิกรอมอันนี้คือสิ่งที่นบีได้ทำไว้มีอีกรายงานหนึ่งแปลว่าเวลานบีเสร็จสิ้นจากการละหมาดในมุตตะฟะกุนอะไรบุคฮารีมุสลิมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะนะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรแล้วก็อัลลอฮุมมะลามานิอะลิมาอาฏอยตะวะลามุอฏิยะลิมามะนะตะวะลายัมฟูซันจัดดีมินกันจัดอัลลอฮุมมะอินนีอะลาซิกริกะอันนี้เป็นหะดีษเลยหะดีษที่นบีกำชับนะนบีเนี่ยกำชับบอกมูอาซมูอาซบอกว่าฉันเนี่ยรักและปรารถนาดีกับท่านนะครับฉันจะบอกกับท่านไหมถึงสิ่งที่ท่านไม่ควรจะละทิ้งในทุกๆหลังการละหมาดที่ท่านละหมาดเสร็จนบีบอกกับมูอาซอย่างนั้นเลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะทิ้งอะไรล่ะให้กล่าวว่าอัลลอฮุมอะอินนีอาลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮอสนิอิบาดะติกที่คุณอิบอกครับนบีบอกกับมูอาซว่าวัลลอฮิอินนีละอุฮิบบุกขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าฉันรักเธอนะปรารถนาดีนะอูซีกะยามูอาซฉันขอสั่งเสียกับท่านโอมูอาซลาตาดะอันนาฟีดุบูรีกุลลิศอลาตินอย่าได้ทิ้งถ้อยคำเหล่านี้หลังจากท่านละหมาดเสร็จแล้วคืออัลลอฮุมมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกดูสิดูความหมายโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดช่วยเหลือพระองค์บนการรำลึกถึงพระองค์ขอบคุณต่อพระองค์และให้ปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์ด้วยความงดงามยิ่งแปลว่าให้เรานั้นได้อยู่บนสิ่งนี้ขอให้อัลลอฮ์เนี่ยให้เรามีกำลังมีความมุ่งมั่นทำต่อเนื่องต่อสิ่งนี้รำลึกถึงอัลลอฮ์ขอบคุณพระองค์และทำอิบาดะห์ให้สวยงามนบีบอกว่าขอดุอาต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นเวลาเราทำอิบาดะห์อ้อตะกี้ตอบคำถามย้อนกับสตรีถาม อย่าลืมขอความการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ในการที่จะให้เรามีความเข้มแข็งในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มันมีช่วงพีคช่วงอีหม่านขึ้นแล้วแต่นะบางคนโอ้ยคุณอิมเวลาช่วงอีหม่านขึ้นเนี่ยละหมาดฟัดดูให้เวลาน้อยไปสาวะน้อยวิเตตสุนนะฮ์ดูฮาตะฮัจญุดละหมาดรอวาติบหน้าหลังแต่เวลามันช่วงดาวอ่ะช่วงอีหม่านลงอ่ะอะไรละหมาดนี้เหรอสาวะพึ่งซุฮรีเองอัสรีมาแล้วเหรอสุนนะไม่ต้องถามนะไม่ต้องถามสิ มักเร็บเสร็จอิชามาแล้วเหรอคือไอ้ช่วงที่มันช่วงอีหม่านลงนี่มันรู้สึก5เวลานี่เยอะเหลือเกินสำหรับชีวิตฉะนั้นทำอย่างไรที่จะให้ชีวิตเราอยู่ในระดับที่เราผูกพันอยู่การละหมาดขอดุอาต่ออัลเลาะห์ด้วย อย่าลืมขอดุอาแล้วก็ขอให้เรามีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในการที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะกี้บอกแล้วนะว่านบีกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ครั้งครับแล้วก็อัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามอัลลอฮุมมะลามานีอะลิมาอฏัยยะอันนี้กล่าวแล้วลาฮาวละวะลากุวะติอิลลาบิลลาห์ทีนี้อีกอันหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์สอนนั่นคือว่าเวลาให้สลามเสร็จแล้วเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮุลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะฮุลฮัมดุวะลากุลิชัยอ์นกอดีรแล้วก็ซิกรุลลอฮ์ที่เราบอกตัสบีห์3 3จริงนะตะฮมีด
33ครับที่บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วจบด้วยกับประโยคที่บอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮุลาชะรีกะลาละฮุลมุลกุอย่างที่เราบอกไปการกล่าวอย่างนี้เนี่ยมีรายงานจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามคือเมื่อเสร็จสิ้นจากการละหมาดเนี่ยต่างคนต่างกล่าวหรือกล่าวเป็นญะมาอะห์มีคนนำมีคนนำแล้วก็มะมูมตามคำตอบก็คือเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้ทุกคนอ่านของตนเองของใครของมันของใครของมันของใครของมันครับครับอ่านของตนเองไปตามที่ผมบอกเนี้ยตามที่หะดีษซึ่งมีมากกว่านี้แต่ยกมาเป็นตัวอย่างนั่นก็หมายความว่าการกล่าวที่เป็นการกล่าวที่โดยมีผู้นำแล้วเราก็กล่าวตามเนี่ยอันนี้ไม่มีรูปแบบจากรอซูลุลลอฮ์เลยครับนั้นเมื่อมีรูปแบบเนี่ยแล้วมาจากไหนอาจารย์ก็เป็นการปฏิบัติทำต่อกันมาอันวิธีการก็คือเมื่อท่านเสร็จสิ้นจากการละหมาดท่านก็กล่าวอย่างที่ผมบอกอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งมีรายงานมากกว่านี้เนี่ย อย่างเช่นกล่าวตัสบีฮ์กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลอฮ์ก็มีรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันไปมักเรียบอย่างนึงซุบฮีไม่เป็นไรประเด็นคือให้กล่าวตามสิ่งที่ได้ถูกระบุในรายงานหะดีษครับแล้วต่างคนต่างว่าต่างคนต่างกล่าวโดยสงบนี่คือหลักการง่ายๆทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากล่าวของเราเสร็จเราก็ไม่จำเป็นต้องไปนั่งรวมไงเสร็จแล้วเราก็ออกสิส่วนใครที่เขายังเชื่อว่ากล่าวอย่างนี้ดีกว่าเอาก็ทำไปแต่มาดูในรายงานหะดีษมันไม่มีเราก็กล่าวแค่นี้แหละสิ่งที่เรายึดมั่นถูกต้องนะแล้วแน่นอนที่สุดอันใดก็ตามที่ไม่มีในตัวบทของรอซูลไม่มีแนวปฏิบัติของซาบะเขาก็ไม่ทำเท่านั้นเองนะครับทีนี้ไอตอนที่ไม่รู้แล้วไปร่วมไม่ว่าอะไรแต่ถ้ารู้แล้วก็ต้องแยกตัวออกส่วนเขายังเชื่อว่าเขาจะกล่าวบางคนบอกฉันไปอยู่ในมัสยิดที่เขาต้องกล่าวกันอย่างนี้เขาไม่ได้ห้ามให้เรากล่าวด้วยตัวเองเราก็กล่าวของเราเสร็จสิ้นจากเราเสร็จเราก็ลุกไปละหมาดเขาก็ไม่ได้บังคับอ่ะคุณต้องสละลอก่อนถูกต้องไม่ได้บังคับถูกต้องเราก็ลุกขึ้นออกมาถูกต้องครับไม่เสียมารยาทนะอาจารย์เพราะเราทำของเราเสร็จเรียบร้อยไม่เสียครับแล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องแสดงด้วยคือแสดงจุดยืนของเราว่าเราทำแบบนี้นะครับแล้วเขาเองก็จะเข้าใจแล้วถ้ามีโอกาสก็ทำความเข้าใจว่ารูปแบบที่ถูกต้องที่รอซูลุลลอฮ์ได้บอกกับเราไว้เป็นอย่างไรเท่านั้นเองครับครับ